คือเกม ROV เนี่ยมันเป็นเกมที่สามารถพลิกแพงได้ตลอดเวลาเราอาจจะเห็นทั้งที่แบบว่าต้นเกมนำมากๆเลยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งกลับเป็นฝ่ายที่โดนคุมแมปทั้งสนามดังนั้นผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีสมาธิและโฟกัสกับสถานการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในตลอดเวลาปกติแล้วในซ้อมหรือในแข่งผมก็จะทำหน้าที่ในการดับตัวละครส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่ร่วมกับพี่บอสที่เป็นโค้ชแล้วก็พี่ปอนที่เป็นอนาลิซิสเป็นหลักเกมโมบ้ามันเป็นเกมที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นของผู้เล่นเหมือนเราเล่นตัวอะไรไปในตาที่แล้วพอตาต่อมาเราอาจจะเล่นตัวเดิมแต่การเล่นของฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่เหมือนเดิมคือเราต้องมีความยืดหยุ่นในหลายๆด้านก็เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการซ้อมมากๆเพราะว่าในทุกการซ้อมนะครับเราก็จะได้ทดลองอะไรใหม่ๆไปด้วยครับไปเลยไปพักไปพักครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากๆเช่นกันนะครับเราก็จะมีการพักเบรกทุกๆ25นาทีอะไรเงี้ยครับหลังจากเวลาซ้อมเสร็จหรือเวลาว่างผมก็ชอบอยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าตอนที่ผมได้อยู่คนเดียวผมได้โฟกัสแล้วก็เวลาผมคิดอะไรใหม่ๆได้ผมก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันมาพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้ว